ไปถ้าคนถูกจับขณะกองทัพเมียนมาล่าตัวคนดังต้านรัฐประหารนับร้อยในแบบและนักแสดงชื่อดังชาวเมียนมานะครับไปทาคนอายุ24ปีถูกจับเมื่อวันพฤหัสบดีที่8เมษายน2564ที่ผ่านมานะครับขณะกองทัพเมียนมาล่าตัวคนดังที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารอีกราว120คนที่ผ่านมานะครับไปทาคนได้เข้าร่วมเดินขบวนและการเคลื่อนไหวต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียที่ไม่เห็นด้วยต่อการที่กองทัพเมียนมานะครับเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลภายใต้การนำของนางองซานซูจีนะครับที่มาจากการเลือกด้านพี่สาวของไปทาคนนะฮะก็ได้โพสต์ลง Facebook ว่าเช้าวันนี้เวลา5นาฬิกามีรถทหาร8คันมาจับไปทาคนที่บ้านพักที่เขตตะกงเหนือนะฮะและทั้งนี้พี่สาวของไปขอร้องให้ช่วยกระจายข่าวนี้ออกไปโดยบอกว่าเวลานี้นะฮะสุขภาพจิตใจย่ำแย่มากช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจพี่สาวของไปกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานว่าไปทาคนกำลังป่วยหนักซึ่งต่อมาหลังจากที่ถูกจับกุมตัวนะครับทั้ง Facebookและ Instagram ของไปทาคนก็ได้ถูกปิดไปนะฮะในขณะที่โลกโซเชียลก็มีการติด Hashtag เซฟไปทาคนกันอีกด้วยนอกจากนี้นะฮะเจ้าหน้าที่รัฐเมียนมายังเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆว่าขณะนี้นะครับมีคนดังไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนายแบบนางแบบประมาณ120คนถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ขอเอาใจช่วยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ